ไทยยาไม่หวั่นถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรีชี้7เดือนเร็วเกินไปลั่นกอเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับเพื่อไทยชัยยาไม่หวั่นถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรีบอก7เดือนเร็วเกินไปยังไม่ได้ใช้งบขับเคลื่อนนโยบายลั่นจะปรับกี่ทีกระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับเพื่อไทยเมื่อเวลา 9:25 นวันที่18เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังมีรายชื่อถูกปรับออกว่าตนทราบตามข่าวไม่ได้หวั่นไหวอะไรและ7เดือนที่ผ่านมาทำหน้าที่ในกรอบในข้อจำกัดของงบประมาณถ้าหากเป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่ตนก็ไม่ขัดข้องก็แล้วแต่ยืนยันว่าการขับเคลื่อนในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลถึงแม้กระทรวงเกษตรศาสตร์จะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆแต่การทำงานก็ไม่มีอุปสรรคแม้ระยะแรกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกว่าจะลงตัวกว่าจะเป็นทีมเดียวกันก็ใช้เวลานายชัยยากล่าวต่อว่าหลังจากนี้เมื่องบประมาณผ่านแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณและตนยังทำหน้าที่ของตัวเองตามตารางงานที่ได้วางแผนไว้แล้วเมื่อถามถึงการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่รดน้ำขอพรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยยากล่าวว่าไม่มีตนไปรดน้ำดำหัวและขอพรเมื่อถามว่าหากถูกปรับจริงจะไม่เสียใจใช่หรือไม่นายชัยยากล่าวว่าเราเป็นนักการเมืองตนไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแต่ห่วงอย่างเดียวว่าปรับแล้วหากเราวางเป้าว่าจะทำเพื่อการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่เราขับเคลื่อนนโยบายที่เราให้ความสำคัญวันนี้งบประมาณปี67ออกแล้วงบประมาณปี68กำลังจะพิจารณาดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องน้ำภาคอีสานต้องการเรื่องน้ำอย่างเดียวผมถามชาวบ้านผมเป็นผู้แทนมา9สมัยชาวบ้านต้องการรถไฟลอยฟ้าหรือไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงหรือไม่เขาไม่ต้องการแต่เขาต้องการน้ำฉะนั้นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องทำในภาคอีสานคือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำน้ำแล้งกรมชลประทานโครงการน้ำโขงชีมูลผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2563งบประมาณมีแผนงานมีแต่ไม่มีการขับเคลื่อนผมถึงบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้กระทรวงเกษตรต้องอยู่กับเพื่อไทยนายชัยยากล่าวเมื่อถามว่าเร็วเกินไปหรือไม่หากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้นายชัยยากล่าวยอมรับว่าเร็วเกินไปเนื่องจากเราเพิ่งเข้ามา7เดือนงบประมาณที่เราใช้ไปพลางก่อนเป็นงบประจำเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนแต่งบลงทุนเราแทบไม่ได้ขับเคลื่อนเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยมองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ต้องรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยหรือไม่ที่ควรเป็นของพรรคเพื่อไทยนายชัยยากล่าวว่าตนมองในภาพรวมในฐานะที่เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นกระทรวงที่อยู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านฐานเสียงของเพื่อไทยอยู่ที่อีสานตอนนี้เราได้เสียงเป็นกอบเป็นกำที่อีสานแต่เราตอบโจทย์คนอีสานเรื่องอะไรบ้างเรื่องระบบชลประทานเรื่องน้ำเรื่องงบประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเกือบแสนล้านบาทลงไปที่อีสานเท่าไหร่เรื่องราคาพืชผลการเกษตรข้าวเหล่านี้อยู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานองคาพยพของกระทรวงเกษตรศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรว่าการผลิตทุกวันนี้ไม่ใช่การผลิตเพื่อปริมาณอีกแล้วแต่เป็นการผลิตและวิเคราะห์ตลาดว่าต้องการอะไรคำถามคือองคาพยพของกระทรวงเกษตรศาสตร์
ได้ตอบโจทย์เหล่านี้เพียงพอหรือยังถ้าจะปรับกันจริงๆหรือเวลาจากนี้ไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผมนั่งตรงนี้ใครก็ได้ที่เป็นของพรรคเพื่อไทยแม้แต่กระทรวงคมนาคมเรามีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเป็นทีมเดียวกันวันนี้แม้เราจะอยู่ต่างพรรคก็ตามเราก็ไม่มีปัญหาอันมีผู้เชิงหลักการว่าเพื่อไทยเป็นแกนนำต้องขับเคลื่อนอย่างไรผมอยากตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่เลือกผมมานายชัยยากล่าวเปิดสะโพกสาวออกัสวชิรวิทย์อดีตพระเอกช่องน้อยสีที่กำลังมาแรงบันเทิงเปิดสะโพกสาวออกัสวชิรวิทย์อดีตพระเอกช่องน้อยสีที่กำลังมาแรงบอกเลยคนนี้แท้ทางมากเผยชีวิตจริงโสดสนิทถ้าคุยกับใครต้องจริงจังไม่ใช่แก้เหงาเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตที่ตรงสะโพกสาวหลายคนเลยทีเดียวสำหรับพระเอกมาแรงออกัสวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ที่นอกจากหน้าตาจะหล่อเข้มแถมหุ่นยังแซ่บแล้วฝีมือทางการแสดงก็ไม่แพ้ใครงานดีครบเครื่องขนาดนี้ทำเอาอยากรู้ทันทีเลยว่าแล้วสะโพกสาวของหนุ่มออกัสเองล่ะจะเป็นยังไงทั้งนี้หนุ่มออกัสเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์เมื่อช่วงต้นปี2567ถึงสถานะหัวใจว่ามีใครจับจองหรือยังพร้อมเผยสะโพกสาวในฝันที่ตัวเองนั้นแท้ทางสุดๆอัปเดตหัวใจหน่อยตอนนี้ยังโสดอยู่ครับโสดมา 4-5 ปีแล้วที่ผ่านมามันก็มีคนคุยแหละแต่พอคุยไปแล้วก็เลิกคุยเพราะรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้พอมันเป็นแบบนี้บ่อยๆก็คิดว่าเขาไม่ดีหรือเรามีปัญหาหรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจตัวเองเพราะเราก็เสียใจด้วยทำเขาเสียใจและเสียเวลาด้วยมันก็มึนๆกับช่วงวัยรุ่นอะเนอะเลยตัดสินใจว่าลองโสดดูซิอย่าใช้ความเหงาเพื่อดึงใครเข้ามาผมก็ฝืนยอมทนเหงาเลยโอเคทำงานเหนื่อยอยากมีใครคุยสักคนแต่ไม่เอาเพราะไม่อยากคุยเล่นๆถ้าคุยกับใครก็ต้องจริงจังเลยซึ่งมันยากแล้วพอลองเหงามาก็เหงายาวเลยแต่มันก็มีข้อดีที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นต่อให้เหงาแต่ก็หายเหงาได้ด้วยตัวเองไม่ได้ถึงขั้นปิดตัวเองไม่ได้ปิดครับแค่รอจังหวะเจอคนที่ใช่แต่ก่อนฟีลแบบยังเด็กอยู่และเป็นพระเอกใหม่ๆก็ไม่อยากเปิดตัวว่าคบใครตอนหลังตั้งใจว่าเปิดแม่ร่มเลยโตแล้วคนอื่นก็เปิดกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแฟนคลับยังบอกให้มีแฟนเลยทั้งที่ตอนแรกหวงผมมากแต่ตอนนี้เขาอยากเห็นผมคลั่งรักอ่ะช่วยมีแฟนสักทีเถอะจนพวกหนูเปลี่ยนแฟนไปหลายคนแล้วหัวเราะสะโพกผู้หญิงที่เห็นแล้วแพ้ทางเลยเอาเป็นสะโพกหรือเป็นคนนั้นเลยหัวเราะแต่ผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าชอบพี่ใบเฟิร์นทิมชนกชอบหมดเลยที่เป็นตัวเขาสะโพกคือชอบผู้หญิงผอมตัวเล็กหน้าตาน่ารักแต่ที่สุดแล้วก็ต้องขอนิสัยเข้ากันได้ด้วยครับเพราะผมเองก็เคยเจอคนที่ถูกสะโพกแต่นิสัยเข้ากันไม่ได้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้อยู่ดีขอบคุณที่มาไอจีออกัส007เจอหน้าครั้งแรกหม่ำจกมกชวนหมวดหม่ำเล่นหนังแต่อย่ามาบ้านกลัวเมียจำผิดเจอหน้ากันครั้งแรกหม่ำจกมกวิดีโอคอลพูดคุยหมวดหม่ำชวนไปเล่นหนังด้วยแต่อย่ามาบ้านหน้าเหมือนจนกลัวเมียจำผิดคนมองแวบเดียวคือใช่เลยกลายเป็นไวรัลในโซเชียลที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังมีคลิปปรากฏภาพตำรวจร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์พนารินทร์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์หรือหมวดหม่ำระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งชาวเน็ตลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหมวดหม่ำหน้าตาคล้ายกับนักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกหรือเท็จทายวงคำเหลาเรียกว่าเหมือนจนคนคิดว่าคนเดียวกันหรือเป็นฝาแฝดด้วยซ้ำแถมยังชื่อเดียวกันอีกด้วย
ล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายน67ทีมข่าวห้องข่าวบันเทิงช่องเวิร์กพอยต์ได้เดินทางไปถึงกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องน่ารักมากมากมากที่มีหม่ำจกมกแสดงนำและโหน่งชะชะช่ากำกับการแสดงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่หมวดประดิษฐ์หรือที่ใครๆเรียกว่าหมวดหม่ำได้มีโอกาสเจอหน้าพูดคุยกับหม่ำจกมกเป็นครั้งแรกผ่านทางวิดีโอคอลโดยมีพิธีกรปอเปี๊ยะกันเวลาต่อสายตรงให้ได้พูดคุยกันหลังจากได้เจอหน้ากันครั้งแรกต่างทักทายและแซวกันอย่างอารมณ์ดีหมวดประดิษฐ์บอกว่าตนอายุ54แล้วซึ่งหม่ำก็แซวกลับ54หน้าตาไปขนาดนี้แล้วทำเอาผู้หมวดถึงกับหัวเราะลั่นโหน่งถามหมวดประดิษฐ์ว่าเคยไปจังหวัดเชียงรายไหมผู้หมวดตอบกลับยิ้มว่าตนยังไม่เคยไปเชียงรายซึ่งตนอยากไปเจอพี่หม่ำเคยไปหาพี่หม่ำครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอยู่เมืองปทุมพี่หม่ำเคยไปถ่ายหนังนวลนางข้างเคียงผ่านโรงพักเมืองปทุมทางด้านหม่ำก็แซวกลับไปว่าไม่ต้องมาบ้านผมนะเดี๋ยวเมียกลัวจำผิดคนซวยเลยเมียยิ่งชอบคนในเครื่องแบบอยู่ด้วยปอเปียถามโหน่งชะชะช่าว่าหมวดประดิษฐ์เหมือนพี่หม่ำมากแค่ไหนโหน่งตอบว่าผู้หมวดประดิษฐ์คนนี้เหมือนหม่ำมากกว่าแต่หม่ำตัวจริงไม่ใช่ด้านหม่ำจกมกเสริมว่าถ้าหมวดไม่ยิ้มจะเหมือนตนมากเมื่อปอเปียถามว่าอยากไปเล่นหนังกับพี่หม่ำไหมหมวดประดิษฐ์ตอบว่าตนอยากไปเล่นหนังกับพี่หม่ำซึ่งหม่ำก็ได้บอกกับผู้หมวดประดิษฐ์ให้บอกผู้กำกับน้องสองห้องลามาเล่นหนังกับพี่หม่ำก่อนเมื่อถามความรู้สึกเจอคนหน้าเหมือนตนเองหม่ำเผยว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศพอตื่นมามีคนส่งมาให้ดูตั้งแต่เช้าหน้าคล้ายตลกดังสักอย่างเราก็มองเผินๆมองแวบเดียวคือใช่เลยหมวดประดิษฐ์เผยความรู้สึกหลังได้คุยกับพี่หม่ำเป็นครั้งแรกว่าตนดีใจมากที่หม่ำมอบความสุขให้กับทุกคนไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขส่วนพี่โหน่งก็น่ารักมากเคยเห็นแต่ในทีวีขอบคุณที่มารายการห้องข่าวบันเทิง